จริงๆถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่แนะนำเลยอ่ะควรจะมาไม่ต้องราศีเมถุนก็ได้แล้วล่ะทำบุญสร้างพระอุโบสถเป็นภูเขาเป็นป่าเลยก็เนี่ยค่ะเดินไปพูดไปตกตุ้มไปนั่นคือไม่ต้องตกใจตกคลองมอร์นิ่งเช้าวันที่2ของเชียงใหม่วันนี้พี่โอ๋ก็สั่งอาหารมาทานที่ห้องเหมือนเดิมแล้วด้วยพี่โอ๋ก็เลยแบบสั่งข้าวต้มร้อนๆมานะคะที่มีให้ก็มีพี่โอ๋สั่งเป็นข้าวต้มหมูของกู้ภัยเป็นออมเล็ตมันบดไส้กรอกแฮมนะคะน้ำก็มาตรฐานเนาะขนมปังผลไม้สลัดผักค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่โอ๋ขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนเนาะแล้วก็วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะจ๊ะตอนนี้พี่โอ๋อยู่ที่วัดสลีศรีเมืองแกงนะจ๊ะสวยมากเป็นวัดที่ชาวราศีเมถุนนะคะควรจะมาไหว้จะได้ปังปุริเย่ในปีหน้านะจ๊ะจริงๆถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่แนะนำเลยอ่ะควรจะมาไม่ต้องราศีเมถุนก็ได้แล้วล่ะนั่นจุดนี้คือสวยทุกจุดจริงๆอันนี้เป็นการแบบทำบุญพระอุโบสถนะคะทำบุญสร้างพระอุโบสถซึ่งแบบมีให้เขียนชื่อด้วยร่วมกันนะสาธุนะคะไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่โอ๋กำลังจะไปสวนดอกไม้ต่อนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เข้าไหมจะได้ถ่ายหรือเปล่าคนจะเยอะขนาดไหนคือบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าคนเยอะมากขอบายนะ อ่ะไปลุ้นพร้อมๆกันกับพี่โอ๋ว่าเราจะได้เข้าสวนดอกไม้ขึ้นไหมจ๊ะตอนนี้พี่โอ๋มาอยู่ที่สวนลุงรณดอกไม้เต็มเลยแบบมาตอนเที่ยงตรงจ้ะนายคุณเอ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าคนมันน้อยเนาะมันคือหนึ่งสิ่งที่ต้องทำเวลาที่เรามาเชียงใหม่ใช่ไหมทุกคนต้องมาใช่ไหมอ่ะเดินไปพูดไปตกตุ้มไปนั่นคือเรื่องตกใจตกคลองรู้สิมันมีคลองมีอะไรเงี้ยก็ถ้ามาเวลานี้ก็คนเดิมไม่ค่อยเยอะมากเพราะมันร้อนมันคือเวลาเที่ยงไม่มีใครมาถ่ายหรอกใช่ก็ค่าเข้าคนละ50 บาทนะคะมีพ็อปให้เอามาถ่ายรูปได้ฟรีด้วยนะจ๊ะฮัลโหลพี่โอมาถึงแม่กำปองแล้วนะจ๊ะแล้วก็วันนี้พี่โอจะมาพักโฮมสเตย์ครั้งแรกเดี๋ยวพาไปดูห้องกันเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นบริเวณที่พักเนาะจะมี
ส่วนกลางใช่ไหมคะในทานอาหารก็มองลงไปก็จะเป็นเหมือนลำธารนะคะลำธารกลางหมู่บ้านของแม่กำปองอันนี้พี่โอมาสั่งกาแฟมันเป็นคอมเมนเทอรี่ของที่นี่นะคะขอเป็นอเมริกาโน่ไอยูสุโซดาค่ะแล้วก็ขอชาเย็นหวานน้อยค่ะมีสแน็คที่ฟรีนะพีโป้น้ำที่ไม่นอยแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์นี่ไม่น่าจะฟรีค่ะใช่มีสเปรย์แอลกอฮอล์ขายด้วยเดี๋ยวพี่โอจะพาไปดูเรื่องอะไรอะน้ำตกเนาะที่มันไหลพาดกลางแม่กำปองพร้อมกาแฟไปโกอันนี้เป็นน้ำตกกลางหมู่บ้านแม่กำปองนะคะซึ่งสวยมากแล้วก็ตรงข้ามก็คือเป็นป่าเลยนะเป็นภูเขาเป็นป่าเลยก็เนี่ยค่ะอย่างสวยซึ่งเราพักอยู่บนนี้ห้องบนนี้ที่เราพักอยู่ห้องข้างบนนี้เห็นไหมขณะที่เดินลงมานั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเหตุการณ์อะไรคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์แสนลักเป็นยังไงคะโลนเอาใหม่โทรศัพท์แสนลักที่เคยเป็นของพี่โอ แล้วพอพี่โอซื้อเครื่องใหม่ก็มาให้กูขายแล้วก็พี่โอเปลี่ยนไป2เครื่องแล้วก็แพ็คยังแทนเดิมอยู่มันอยู่ในกระเป๋าไหนกระเป๋าไหนคะกระเป๋ามันตื้นค่ะแล้วก็ใส่ไว้เสียงดังสิ่งที่เกิดขึ้นคือแปดอยู่ตรงพื้นฮะแล้วตอนนี้โทรศัพท์เป็นยังไงคะเห็นไหมอ่ะหน้าจอก็คือเป็นเส้นใหม่จะไม่มีโทรศัพท์ใหม่ใดๆทั้งนั้นในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีทั้งหมด10เครื่องเอามี6เครื่องมี6เครื่องที่ใช้อยู่ไปเปลี่ยนเอา6เครื่องนั่นแหละโอเคตอนนี้พี่โอสั่นและหนาวมากเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารเย็นทานที่ห้อง นะคะไปนอนที่นอนอุ่นๆกันดีกว่าแล้วนอนฟังเสียงน้ำตกมันเป็นอะไรที่ชิลมากจริงๆเนาะไปที่ห้องกันบายต้นคริสต์มาสเนาะมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วมีเก้าอี้นวดก็จะพบกับอ่างแช่น้ำจ้ะตื่นเช้ามานะกาแฟร้อนๆหนึ่งแก้วนะนึกออกไหมนั่งตรงนี้แล้วก็แบบจิบกาแฟฟังเสียงลมทานชาบู